ความทุกข์ความเศร้าก็ของนอกๆ นะมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปเหมือนกันไม่เที่ยงเหมือนกันจะมามันก็มาจะไปมันก็ไปคิดขึ้นมามันก็เศร้าไปคิดเรื่องอื่นมันก็ไม่เศร้าค่อยดูไปนะมันมีแต่ของไม่คงที่มีแต่ของห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้ค่อยๆสะสมไปนะดีแล้วล่ะถ้าคนไม่มีธรรมะในเวลาประสบกับความสูญเสียอย่างร้ายแรงก็เจ็บปวดอย่างพ่อแม่เราตายคนที่เรารักตายนะเราเสียใจห้ามมันไม่ได้แล้วก็พยายามจัดการกับจิตใจของเราซะก่อนอย่างคนใกล้จะตายนะเราอย่าไปเศร้าใจอย่าไปเสียใจนะตอนที่เขาจะตายกระแสของความเศร้าใจเนี่ยมันจะแผ่วมายิ่งไปกระทบให้คนที่ใกล้จะตายให้มันเศร้าไปด้วยบางคนร้องโหยร้องไห้นะเขย่าอย่าตายนะอย่าตายนะมันเลยไปเป็นเปรตอยู่ตรงนั้นเลยเพราะงั้นก่อนที่คนที่เรารักจะตายเนี่ยเรารักษาใจของเราให้ดีอย่าให้เศร้าหมองนะมีสติไว้มองให้เห็นว่าธรรมะกำลังแสดงตัวให้เราเห็นอยู่พอเขาตายแล้วนะจิตใจเราจะเศร้าหมองให้เรารู้ทันอีกอย่าเศร้าหมองนะว่าจิตเราไม่เศร้าหมองว่าจิตเรามีบุญเรานึกถึงเขานะเขาก็แช่มชื่นใจมีความสุขแต่ถ้าเราเศร้าหมองนะแล้วเขารู้ว่าเราเศร้าหมองนะจิตใจเขาก็เศร้าหมองไปด้วยนะเหมือนอย่างเราสมมติเราเป็นพ่อเป็นแม่นะเรารู้ว่าลูกของเราเศร้าใจไหมเราก็เศร้าด้วยมันแบบเดียวกันนะไม่ในความเศร้าโศกเสียใจนะโยนมันทิ้งไปไม่มีสาระหรอกนะไม่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเราเองไม่เป็นประโยชน์ทั้งต่อคนที่ล่วงลับไปแล้วนะให้จิตมันเป็นบุญเป็นกุศลไว้นะมีประโยชน์ทั้งต่อตัวเองทั้งต่อคนที่ตายแล้วนะยามสังเกตไปเรื่อยๆพอจิตใจหายเศร้าจิตใจมีกำลังแล้วเราก็ดูความจริงของชีวิตเราต่อไปทุกอย่างเกิดแล้วดับทั้งสิ้นดูไปเรื่อยๆ